ความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็กลัวด้วยความสงสัยจึงพูดกันว่านี่เป็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรเพราะเขาสั่งแม้แต่ลมและน้ำและพวกเขาก็เชื่อฟังเขาลูกา 8:25 น.ไม่มีอะไรที่เหมือนกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังสำหรับสถานการณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เขารู้ด้วยศรัทธาในพระเจ้าว่าทุกอย่างเป็นไปได้และพระองค์ทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในนามของพระเยซูเหนือพื้นฐานของโลกในกาลาเทีย 4:3 เปาโลก็กล่าวคำปราศรัยที่ยิ่งใหญ่นี้พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเมื่อเรายังเป็นเด็กเราก็ถูกกักขังอยู่ในความเป็นทาสภายใต้พื้นฐานของโลกฮาเลลูยาเข้าใจสิ่งนี้เราไม่ควรตกเป็นทาสของวังคอประกอบของโลกความเจ็บป่วยภาวะซึมเศร้าภาวะเงินเฟ้อและส่วนอื่นๆที่โลกผลักดันให้คุณขโมยความสุขของคุณเป็นองค์ประกอบของโลกไม่ว่าข่าวหรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญในวันนี้ข้อความและคำถามสำหรับคุณคือความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนมองไปที่พระเยซูวันหนึ่งในลูกา 8:23-25 พระคัมภีร์กล่าวว่าขณะที่พวกเขาแล่นไปพระองค์ก็หลับไปพายุลูกหนึ่งลงมาที่ทะเลสาบเรือจึงจมและพวกเขาตกอยู่ในอันตรายมากพวกสาวกไปและปลุกพระองค์ตรัสว่าอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำเขาลุกขึ้นและห้ามปรามลมและน้ำที่เชี่ยววกรากพายุสงบลงและทุกอย่างสงบแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็กลัวด้วยความสงสัยจึงพูดกันว่านี่เป็นคนลักษณะใดกันแน่เพราะพระองค์ทรงบัญชาแม้แต่ลมและน้ำและพวกเขาก็เชื่อฟังพระองค์ความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนกล่าวอีกในหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อของคุณทำไมคุณถึงกลัวเขากำลังบอกพวกเขาทางอ้อมว่าคุณสามารถทำอะไรกับมันได้ฮาเลลูยาหยุดร้องให้กับสิ่งต่างๆหยุดบ่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหากคุณจะใช้ศรัทธาของคุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าหากคุณใช้ศรัทธาของคุณภูเขาลูกนั้นจะกลายเป็นปาฏิหาริย์หากคุณใช้ศรัทธาทุกแรงกดดันจะเปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าหากคุณใช้ศรัทธาคุณจะเปลี่ยนทุกปัญหาให้เป็นทางออกและทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าทำไมคุณถึงกลัวความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณไม่ทำอะไรกับมันจากนั้นพระองค์ทรงหันไปทางคลื่นและกล่าวว่าสันติภาพสงบสติอารมณ์คลื่นสูงก็เข้าสู่ห้วงนิทราฮาเลลูยานั่นคือพระเยซูของฉันพระคริสต์ผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งในชีวิตคือพระคริสต์ที่วิญญาณมนุษย์ของฉันยอมรับพระคริสต์ผู้ทรงกล้าหาญพระคริสต์ผู้ทรงมีอำนาจเหนือโลกทั้งใบพระคริสต์ผู้ทรงตรัสกับฉันว่าฉันมีกำลังใจที่จะเอาชนะโลกยอห์น 16:33 พระคริสต์ผู้ทรงตรัสกับฉันว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือผู้ที่อยู่ในตัวคุณและผู้ที่อยู่ในโลก1ยอห์น 4:4พระคริสต์ที่ตรัสกับฉันว่าคุณได้รับการชำระล้างด้วยคำพูดของฉันยอห์น 15:3 พระคริสต์ผู้ทรงตรัสกับฉันว่าอย่ากลัวฉันให้อำนาจแก่คุณและไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายคุณโดยวิธีใดๆลูกา 10:19 นั่นคือพระคริสต์สองวิญญาณของฉันรู้นั่นคือพระคริสต์ที่ฉันศรัทธาโลกอาจรู้จักพระองค์ในฐานะผู้นำทางศาสนาโลกอาจรู้จักพระองค์ในฐานะศาสดาแต่พระองค์ทรงเป็นมากกว่านั้นสำหรับฉันพระองค์ทรงเป็นทางนั้นความจริงและเป็นชีวิตแม้แต่ลมก็ยังเชื่อฟังเขาเหล่าสาวกมองไปที่พระองค์และพูดว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเขาพูดกับต้นไม้มาระโก 11:12-25 พระองค์ตรัสกับศพของลาซารัสและเรียกเขาให้มีชีวิตขึ้นมายอห์น 11:38-44 พระองค์ตรัสกับคนหูหนวกและหูของพวกเขาไม่หยุดชะงักพระองค์ทรงเปิดตามืดบอดด้วยคำพูดของพระองค์เขาพิสูจน์และแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่มีค่าในชีวิตมีความเฉลียวฉลาดและสามารถพูดได้ทุกสถานการณ์และมีผลลัพธ์คุณสามารถพูดคุยกับบัญชีธนาคารของคุณได้ในวันนี้หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินคุณสามารถพูดกับร่างกายของคุณในวันนี้ได้หากคุณต้องการการรักษาและสวรรค์จะให้เกียรติศรัทธาของคุณมีอำนาจในนามของพระเยซูและความเชื่อในพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างฮาเลลูยาสร้างศรัทธาของคุณด้วยพระวจนะของพระเจ้าและจัดการกับองค์ประกอบของโลกปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อหรือเป็นเหยื่อขององค์ประกอบของโลกนี้7 ความคิดเกี่ยวกับสมบัติที่ต้องทำ 1 ศรัทธาในพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างและทุกอย่างสร้างความเชื่อของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถมีชีวิตอยู่เหนือการฉ้อโกงของโลกนี้กาลาเทีย 4:1-3 2 เราไม่ได้รับการสนับสนุนให้อยู่ภายใต้การผูกมัดมากกว่าความเจ็บป่วยความหดหู่อัตราเงินเฟ้อและองค์ประกอบทั้งหมดของโลกนี้กาลาเทีย 4:3-7 3 วันนี้คุณกำลังไปไหนพระเจ้ากำลังพูดกับคุณว่าความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถทำบางสิ่งได้ลูกา 8:25 4 คุณสามารถสงบพายุด้วยความเชื่อของคุณพระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งมีมนุษย์ต่างดาวดังนั้นจงพูดกับพายุนั้นลูกา 8:23-24 5 พระคริสต์ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งในชีวิตคือพระคริสต์วิญญาณของฉันได้รับการยอมรับและความเชื่อของฉันขึ้นอยู่กับสิ่งใดและเป็นผลมาจากอะไร 6 ให้ความเชื่อของคุณต่อพระเยซูว่าใครคือทางความจริง และชีวิตยน. 14:16 น. 7. สร้างความเชื่อของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าและจัดการกับองค์ประกอบของโลกนี้และปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อแต่เป็นผู้มีชัยในชีวิตรวม 10:17 น. การยืนยันฉันได้รับการชำระล้างโดยพระคำของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ในตัวฉันทำให้ฉันเป็นแชมป์และเป็นผู้ครอบงำในชีวิตนี้ฉันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอับราฮัมและไม่มีอาวุธใดๆที่เป็นแฟชั่นต่อต้านฉันเลยฉันเกิดขึ้นเหนือองค์ประกอบของโลกนี้เพื่อผู้ยิ่งใหญ่เขาอยู่ในตัวฉันมากกว่าที่เขาอยู่ในโลกนี้ฉันได้รับเกียรติในพระคริสต์เอเมนใบเสนอราคาเพิ่มเติมบัดนี้ข้าพเจ้าพูดว่าทายาทตราบใดที่เขายังเป็นเด็กก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากผู้รับใช้แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้านายของทุกคนก็ตามแต่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองและผู้ปกครองจนถึงเวลาที่พ่อแต่งตั้งกาลาเทีย 4:1-2 มาเป็นผู้สนับสนุน https://www.facebook.com/becomupporter/7903517344818528 อ่านเพิ่มเติมหนังสือรับสำเนาความคิดของสมบัติจาก Amazon และหนังสืออื่นๆจากผู้เขียนพร้อมให้บริการทั่วโลกค้นหาต่อ Soft Treasure Digest และหากคุณอยู่ในสราชนาจักรโปรดดูลิงก์ด้านล่างในโลกที่มีข้อมูลที่น่ากลัวและเป็นลบคุณต้องมี mindset ที่เหมาะสมและวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างความเชื่อของคุณฉันขอนำเสนอเครื่องมือสร้าง mindset และศรัทธาที่ดีที่สุดให้กับคุณเพื่อความสำเร็จของคุณความคิดของสมบัติมีมากกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพลังในมือของคุณคุณจะค้นพบในหนังสือเล่มนี้พลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ความลึกลับที่เปิดเผยและความลับของพระคัมภีร์และวิธีการได้รับรางวัลทุกวันและประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์กับหลักการของพระคัมภีร์ต่อ Soft Treasure Digest 7 Books in 1 เล่ม 1 https://www.amazon.co.uk/refcmswwapai และหากคุณชอบหนังสือปกอ่อนโปรดดูลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายทั้งแบบ Kindle และปกอ่อนต่อ Soft Treasure Digest 7 Books in 1 Volume https://www.amazon.co.uk/refcmswwapai คำอธิษฐานแห่งความรอดเราเชื่อว่าคุณได้รับพรจากโพสต์นี้หากคุณไม่ได้รับความรอดหากคุณไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของคุณและหากคุณต้องการสัมผัสชีวิตของพระเจ้าที่ฉันแบ่งปันกับคุณฉันขอเชิญคุณให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของคุณโดยการอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าเชื่อด้วยสุดใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนตามโรมบทที่ 18ฉันเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อฉันและพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายฉันเชื่อว่าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ฉันสารภาพด้วยปากของฉันว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของฉันตั้งแต่วันนี้ด้วยพระองค์และในพระนามของพระองค์ฉันมีชีวิตนิรันดร์ฉันเกิดใหม่อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยชีวิตฉันตอนนี้ฉันเป็นลูกของพระเจ้าฮาเลลูยายินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าหากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะเติบโตในฐานะคริสเตียนโปรดติดต่อเราโดยโทรไปที่บรรทัดคำอธิษฐานของเราหรือส่งข้อความความรอดไปที่ 07450676642